นับสนุนโดย Redesign เดี๋ยววันนี้เราจะต้องเจอกับน้องสาวของเราที่มีผิวธรรมชาติมากโอ้โหดูดีนะดูดีมากดูดีมากมายเลยแต่เราจะกินแบบนี้ไม่ได้นะตอนนี้เพราะว่าแขกรับเชิญของเรานี่หุ่นดีเหลือเกินใช่ค่ะเขาคือคุณจิ๊บปกชาติครับคนเนี้ยมักจะมีข่าวแบบว่าหนักๆเยอะเหมือนกันนะผ่านมาหลายเรื่องนะเราจะได้ล้วงทั้งวิธีรับมือในเรื่องของข่าววิธีดูแลตัวเองในเรื่องของรูปร่างและที่สำคัญเราจะต้องล้วงความลับเรื่องความรักครั้งใหม่เพราะว่าตั้งแต่นุ้ยรู้จักจิ๊บมาคือข่าวๆเรื่องความรักตลอดเวลาได้ยินว่าพบรักที่สนามเทนนิสเอาอย่างนั้นเลยเหรอเออไอ้หนุ่มเสื้อแดงอะไรนั่นหนุ่มเสื้อแดงหนุ่มเสื้อแดงมาแล้วสวัสดีครับคุณจิ๊บครับผมจิ๊บปกฉัตรมีความเป็นแฟชั่นนิสต้าของแท้มีความสนุกอยู่ในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่สวยแบบที่ไม่ได้หวงสวยเขาเป็นคนเลือกทำอะไรที่ทำตามหัวใจตัวเองวันนี้ได้มาคุยกันอยากให้จิ๊บเล่าย้อนไปตั้งแต่สมัยเข้าวงการเริ่มต้นเลยอะเริ่มตั้งแต่จิ๊บอายุ17เริ่มต้นก็เริ่มแบบยุคนั้นเนาะก็จะเป็นแบบฟิลเด็กโฆษณามาก่อนแคสโฆษณาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแบบช่วงนั้นเหมือนแบบตอนนั้นเหมือนไปไหนก็คือแบบช่วงฮอตมากจริงๆไปไหนก็คือแบบเฮ้ยคนนี้จะให้ไปประกวดแบบอย่างพี่ชายไงก็อยากให้ไปประกวดแฮกแล้วก็ไปเดินสยาม17ก็อยากจะให้จิ๊บไปประกวด17เอเจนซี่ต่างๆก็คือแบบอยากให้จิ๊บไปแคสโฆษณาโมเดลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าคือที่บ้านสอนให้จิ๊บอะคือไม่ว่าที่บ้านจะมีเงินหรือไม่มีเงินใดๆก็ตามแต่สอนให้รู้จักคุณค่าว่าเราอยากได้อะไรเราต้องเก็บเงินซื้อเองแล้วก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวตั้งแต่เด็กเราอยากใช่คุณเป็นแฟชั่นมากเราชอบแต่งตัวตั้งแต่เด็กเราอยากแต่งตัวเพราะฉะนั้นแบบเราก็ต้องทำงานหาเงินซื้อเสื้อผ้าของเราเองอย่างเงี้ยเก็บเงินซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอะไรเงี้ยของเราเองอย่างเงี้ยก็เลยตอนนั้นพอมันมีโอกาสมาปุ๊บแบบคิดเลยในหัวตอนนั้นคือแบบสมมติว่าแบบค่าตัวมัน10,000ใช่ไหมจะคิดในหัวเลยซื้ออะไรได้บ้างได้พลาด้าแน่นอน10,000พลาด้าคือละไม่บอกปะคือเรารับงานอะไรเราคิดแต่เรื่องนี้เลยว่าเทียบเลยว่าเราจะได้อะไรเราจะได้อะไรโอเคเราสะสม3งานเราได้ชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นก็คือไม่รู้ใครเรียกทำอะไรเราก็ทำหมดทำอะไรไปบ้างถ่ายแบบเดินแบบโฆษณาก็เล่นพิธีกรหนังละครทุกอย่างรับหมดทุกอย่างลุยหมดใช่แต่ว่าด้วยความที่เราสู้งานขนาดนี้มันก็ทำให้เรามีทุกวันนี้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยวีเจจิ๊บก็เคยเป็นอะไรเงี้ยชอบงานไหนมากสุดชอบงานพิธีกรค่ะพิธีกรคือสนุกที่สุดของเราเป็นพิธีกรแบบเอาท์ดอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมสายลุยหรือว่าแบบอินดอร์อย่างงี้อินดอร์เอาท์ดอร์ไม่ติดแต่ว่าชอบเจอคนโควิดทำให้จิ๊บรู้ว่าหนึ่งอย่างที่แบบเป็นสกิลที่เรารู้สึกว่าเราคุ้นชินแต่มันหายไปแบบคิดถึงมากๆเลยคือการเจอผู้คนแล้วถ้าเหงาแบบนั้นทำไงจิ๊บหรอถ้าเหงาช่วงโควิดหนูทำอะไรไปบ้างโอ้แอคทิวิตี้ในบ้านเยอะมากเริ่มเรียนเชลโลอย่างแรกเลยเรียนเชลโลคือเชลโลเป็นแบบคือจิ๊บเล่นเป็นโนจิ๊บเล่นไวโอลินอะไรเงี้ยแต่เชลโลเป็นสิ่งหนึ่งที่จิ๊บฝันว่าจิ๊บอยากเล่นเชลโลแต่ว่าตอนนั้นไปลองเรียนไวโอลินเพราะว่ามันไม่มีช้อยส์ให้เลือกเชลโลอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอกาสดีที่แบบมันช่วงโควิดพอดีอะไรเงี้ยก็เลยลองเรียนเชลโลได้วาดภาพระบายสีทำงานศิลปะแล้วเรื่องกีฬาเป็นไงบ้างดูแลตัวเองยังไงทำไมถึงตั้งแต่รู้จักกันมาหลายปีก็ยังอย่างเงี้ยแล้วถ้าย้อนไปในอดีตก็ยังอย่างเงี้ยต้องออกตัวก่อนว่าจิ๊บไม่ได้บ้างจิ๊บไม่ได้ใส่สปอร์ตนะจริงๆแล้วคือเป็นคนชอบกีฬาทางน้ำมากๆแต่ว่าไม่ได้อย่างแบบเลเวลแบบพี่แมทหรืออะไรที่แบบเฮ้ยเฮลตี้ออกกำลังกายทุกวันไม่ได้เสพติดการออกกำลังกายขนาดนั้นแต่ว่าจิ๊บชอบ
ขี้โกงด้วยกันจิ๊บชอบแบบอย่างช่วงโควิดจิ๊บต่อยมวยนะจิ๊บเรียกมาซ้อมที่บ้านตอนนั้นถึงขั้นจริงจังเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยจิ๊บไปยิมจิ๊บก็ไปเนี่ยแหละให้มวยพี่แมทนี่แหละไปคุมสินค้าไปต่อยอยู่ตรงนี้พอโควิดปุ๊บจิ๊บก็ซื้อสั่ง Lazada มาปูพื้นยางที่บ้านมีเชือกมากระโดดหน่อยมีต่อยเขาดีพื้นฐานเขาดีอยู่แล้วแหละเขาเป็นคนที่คือชอบออกกำลังกายหลักๆก็เป็นคนที่เราเห็นนี่แหละคือไม่ใช่คนร่างใหญ่ไม่ใช่คนแบบแข็งแรงจัดขนาดนั้นแต่ว่าถึงเวลาต่อยมวยเขาก็เต็มที่คือมีเท่าไหร่ก็ใส่หมดแหละเขาเหมือนเป็นคนที่ชอบความท้าทายแล้วก็ต่อยอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างแต่ชอบต่อยตอนเที่ยงกี่เวลาที่ออกกำลังกายเราจิ๊บชอบมากคือ11โมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามมันฮีทมันร้อนมันฮีทมันฉันรู้สึกว่าไขมันฉันจะต้องตายไปกับแดดมันอบอ้าวเราร้อนมากก็เลยแบบเวลาออกทีมันก็จะได้เยอะกว่าคนเยอะไปเพราะมันครบทุกอย่างครบทุกอย่างแต่จิ๊บเป็นคนเข้ายิมไม่ได้เข้ายิมเรารู้สึกว่าแบบมันหนูถีบจักหรือแบบมันอึดอัดอ่ะหนูถีบจักมันแบบอึดอัดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยกีฬาที่ชอบส่วนใหญ่ที่ทำก็เลยกลายเป็นแบบอะไรที่มันแบบเอาท์ดอร์หรือว่าเป็นแอคทิวิตี้ที่มันได้แบบขยับร่างกายแบบมันยังมีแบบเยอะเยอะเยอะใช้แรงใช่อย่างต่อยมวยอย่างเงี้ยคือก็อินช่วงหนึ่งมากเลยแบบเพราะว่าแบบมันได้ใช้แรงมันได้เจ็บจริงมันได้แบบมีคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับน้องคลิปผมดูแล้วมีความเป็นธรรมชาติสูงมากเป็นคนชิลๆนะดูแล้วเขาเป็นออกสไตล์แบบฝรั่งหน่อยๆใช้ชีวิตเอาท์ดอร์สในสายที่เขาชอบอ่ะช่วงนี้เทนนิสเริ่มยังไงฮะมันมายังไงเริ่มต้นจากแบบตอนแรกก็ไม่เคยลองเทนนิสเคยตีสมัยเด็กๆแล้วก็คือแบบไม่จำไม่ได้แล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาได้มาจับอีกทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็สนุกดีมันตอบโจทย์ชีวิตจิ๊บตรงที่1มันใช้แรงใช้กำลังแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันได้เจอแดดเจอลมเจอฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบแฮปปี้ตอนนี้ก็พามาอยู่สนามเทนนิสนะคะอีก1กิจกรรมของจปเองคือจริงๆอ่ะไม่ได้เก่งกาจหรอกนะเรื่องตีเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเพิ่งมาเริ่มอินแล้วก็เริ่มชอบรู้สึกว่าเทนนิสมันเป็นกีฬาที่แบบตอบโจทย์ความเป็นจิ๊บดีอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นแบบได้ใช้แรงได้ใช้พลังแล้วก็แบบได้โดนแดดโดนอากาศอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งเริ่มเล่นมา5เดือนเองยังเป็นแบบเบบี้บิกินเนอร์อยู่ถ้าเกิดว่าวัดเลเวลคงจะอยู่ประมาณอนุบาลกับประถมต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังกำลังไต่เต้าอยู่ค่ะถ้าสำหรับเทนนิสเนี่ยจิ๊บก็ตีประมาณอาทิตย์ละ2วันเนื่องจากว่าเป็นบิกินเนอร์เนาะก็เลยจะตีช่วงเวลาประมาณ11โมงคี้แหละเพราะว่าเวลาอื่นเนี่ยมันสำหรับโปรเฟสชันนอลขอแนะนำนะคะมีครูที่สอนเทนนิสจิ๊บเลยค่ะตั้งแต่เบบี้เริ่มต้นนะคะคุณเล็กค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกคนนี้สอนดื้อดื้อไม่ดื้อง่ายคุณเนี่ยครูพูดจะพังเราเลยง่ายค่ะง่ายง่ายง่ายเป็นคนเก่งเก่งมากเก่งฉลาดตีสวยแบ็คออกสวยตี11โมงใช่ไหมที่นอนแล้วปกติชุดออกกำลังกายของผู้หญิงอ่ะคือถ้าจะใส่เป็นเสื้อแบบครูอ่ะที่เป็นเสื้อออกกำลังกายนั้นอ่ะมันก็จะดำเป็นด่างนี่ใช่ไหมเราก็ต้องใส่เป็นพวกเหมือนแบบตื่นสปอร์ตบาร์เพื่อให้เวลาเราดำอ่ะมันจะได้มีหน้าเกียรติมากเวลาทำงานในวงการบันเทิงนะเนาะปกติตีครั้งหนึ่งอ่ะจิ๊บก็จะตีประมาณ2ชั่วโมงแต่สถิติที่ตีมานานที่สุดคือ3ชั่วโมงคนเดียวตีกับคุณเล็กก็แหละ3ชั่วโมงเพราะว่าโฟร์แฮนด์ไม่ได้สักทีก็เลยต้องแบบตีจนกว่าจะได้มาน้องจิ๊บเนี่ยเริ่มมาเรียนเทนนิสกับครูเล็กประมาณได้3เดือนแล้วค่ะโอ้แอคทีฟมากเลยแล้วก็แบบขยันอยากตีถ้าไม่ได้ต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยไม่ยอมแพ้คือถ้าจะทำให้ดีเนี่ยต้องเล่นบ่อยกว่าเล็กนิดนึงค่ะแต่ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเหม
เหมือนว่าโดนเพชรลากไปโดนเพชรลากไปเพื่อจับไปเจอพี่ผู้ชายเสื้อแดงอย่างเงี้ยพอเจอเดี๋ยวจะตั้งใจให้ไปเจอกันเหรอใช่จริงคือถ่ายเป็นวิดีโอเล่าเป็นเรื่องราวเลยคือจริงๆเรารู้สึกตลกมากตอนเราดูอ่ะ first date คือแบบว่าถ่ายวิดีโอถ่ายแบบคือรายการพอนอเพื่อนนิดเนี่ยคือเกิดขึ้นมาคือตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราแบบจะถ่ายอะไรกันแบบจะทำเป็นรายการวอล์กท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ดีๆคือเราคุยเรื่องนี้อยู่ดีวันนั้นเพชรก็บอกเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มซ้อมถ่ายด้วยคลิปนี้แหละลองดูซิว่าเป็นยังไงแล้วเพชรมันก็ตั้งใจถ่ายของมันตั้งกล้องอะไรของมันเองสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกเออมันตลกดีอ่ะก็เลยเอาตัดออกมาเป็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งชื่อช่องคือพอนอเพื่อนนิดพอนอเพื่อนนิดไปตามกันได้ไปตามกันได้เพราะว่าเป็นช่องที่ตลกมากคุณดิฉันอ่ะไปตามดูมาเออได้อยู่หวายผู้ชายมาเบอร์อะไรฮะโค้ชเราเห็นไอ้หนุ่มเสื้อแดงผ่านคลิปแล้วเราเห็นความรักที่เพื่อนซึ่งอยากเห็นเขาแบบประสบความสำเร็จในความรักประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจิบโชคดีที่มีเพื่อนซัพพอร์ตตลอดเวลาสนับสนุนโดย Toyota Camry เป็นคนที่ไม่กลัวแดดเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะความชอบจริงๆของจิ๊บเนี่ยจิ๊บชอบกีฬาทางน้ำหมดอย่างว่ายน้ำดำน้ำได้ทั้งสกูบ้าทั้งฟรีไดฟ์แล้วก็ทั้งวินเซิร์ฟเล่นเรือใบเซิร์ฟธรรมดาก็ได้อะไรเงี้ยคือถ้าเป็นกีฬาทางน้ำว่าจิ๊บชอบหมดอย่างจิ๊บก็คือต้องหุ่นดีเพราะว่าชอบใส่บิกินี่หรือเปล่าไม่เกี่ยววิ่งใส่บิกินี่โดนบูลลี่ตั้งเยอะโดนเหรอยิ่งโดนอีกเหรอโดนเขาบูลลี่ว่าอะไรไหนเล่าสิเซลูอะไรตรงไหนไหนตรงไหนอยู่ที่ไหนมันก็ซ่อนไว้ตามชุดอะไรอย่างนี้แหละคือจิ๊บอะก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ออกกำลังกายแบบฟิตจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะมีแบบไขมันสะสมบ้างตามแบบต้นขาสะโพกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นจุดปกติของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีแบบคนอื่นเขาอาจจะคาดหวังว่าคนในวงการอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบสมมุติว่าจิ๊บเป็นคนที่หลายๆคนรู้สึกว่าหุ่นดีมาตลอดอย่างเงี้ยไม่ควรมีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็อยากจะบอกทุกคนว่ามันมีเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาจิ๊บลงรูปจิ๊บพยายามจะแต่งให้น้อยที่สุดทุกรูปเลยเพราะว่าจิ๊บรู้สึกว่ารูปเหมือนไม่ได้แต่งมาใช่คนที่ไม่แต่งรูปเหมือนไม่ได้แต่งมาคือขี้เกียจแต่งบางทีก็มีบ้างไม่แต่งคือจริงรู้สึกว่ามันคือธรรมชาติอะผู้หญิงเราอะจะต้องแตกลายจะต้องมีเซลลูไลท์อะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติเหมือนกันไม่ว่าคุณจะอ้วนหรือจะผอมอะไรเงี้ยจิ๊บก็เลยแบบเออก็โดนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็แค่รับว่ามันคือฟีดแบ็กแล้วเราก็เดินหน้าต่อ move on แต่ว่า move on ใช่ move on มันต้อง move on แบบอ่ะลองพิจารณาดูบางอันเปลี่ยนได้ก็อ่ะลองเปลี่ยนดูอย่างเงี้ยบางอันที่แบบมันก็แค่นั้นมันก็เดินต่อจิ๊บโดนข่าวหนักๆเยอะเหมือนกันนะทำไมอ่ะนั่นน่ะสิจิ๊บก็งงเหมือนกันแหละคือทุกคนจะเสพติดว่าภาพจิ๊บจะแบบหุ่นผอมๆเนาะบางๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีช่วงนึงจิ๊บอ้วนแบบอ้วนขึ้นประมาณแบบ 4-5 โลอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่เจอคือข่าวเขียนว่าจิ๊บท้องแล้วจิ๊บขนาดนั้นเลยนักข่าวไปทำข่าวเลยนะเป็นข่าวเลยโดยที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์เราเลยยังไม่เลยคือแค่เห็นรูปแล้วก็คือจิ๊บก็เลยแบบมีข่าวแต่งงานแล้วเหรอความรักก็ยังไม่ค่อยมั่นคงเอ๊ะแล้วข้าไม่ดูแล้วอ่ะท้องได้เลยเหรอโอ้ใช้ได้อยู่ช่วงนั้นแต่ว่าก็คือตอนนั้นที่โดนอ่ะคือมันก็หนักจริงๆนะสำหรับเราเราก็รู้สึกว่าอุ้ยท้องเลยเหรออย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคลดน้ำหนักดีกว่าก็เป็นจุดดีที่เราไม่ลุกขึ้นมาแล้วก็แบบโอเคออกกำลังกายอีกรอบใช่แล้วอันหนักๆล่ะอันหนักๆมีไหมหนักๆอ่ะก็มีอย่างเช่นแบบเรื่องกรณีแบบโมฮอคอะไรอย่างเงี้ยที่เคยโดนแบบทำทรงผมโมฮอคปริญญาอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นโดนก็คือหนังสือพิมพ์ก็คือสวดให้เต็ม7วันเลยครบองค์อย่างเงี้ยก็คือ7วันหน้า1ทั้ง7วันเลยถือว่าครองพื้นที่ข่าวมันเป็นแค่ทรงผมนะมันไม่น่าจะเป็นข่าวยาวขนาดนั้นน่ะแต่ว่าด้วยยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยนั้นยังเป็นแบบพันทิปกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีที่มันไม่ได้มี IG ไม่ได้มี Facebook ไม่ได้มีอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เวลาเป็นข่าวอะไรสักอย่างนึงกว่าเราจะเคลียร์ให้มันจบหรือกว่าที่แบบทุกอย่างมันก็ใช้เวลาข่าวสมัยก่อนเวลาจะเป็นทีมเป็นมันจะนานพี่แมทก็น่าจะรู้ว่ามันจะยาวมันจะนานกว่าสมัยนี้คือแบบ
เรื่องต้องใหญ่จริงๆถึงจะยาวอะไรเงี้ยเรื่องตรงนั้นมันก็โอเคถามว่าเรื่องใหญ่ไหมก็ใหญ่คือมันเป็นการแอคชั่นของเราที่เรามองแค่มุมเรามุมเดียวอะไรเงี้ยเรื่องนั้นก็สอนจิ๊บเยอะนะอย่างเช่นแบบบางทีเราอะเราถูกพ่อแม่เลี้ยงแบบพ่อแม่ก็คือแบบโอเคจิ๊บอยากเป็นอะไรเขาให้อิสระเขาแบบให้อิสระเขาแค่รับผิดชอบแล้วก็รับผิดชอบในการกระทำของตัวเราได้อะไรเงี้ยเขาก็แค่นั้นอะไรเงี้ยแต่พอตรงนั้นที่เราทำไปอ่ะเราไม่สามารถรับผิดชอบการกระทำเราได้เพราะมันกลายเป็นเรื่องราวที่มันใหญ่โตเกินกว่าตัวเราที่แบบจะรับมือไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้รู้ว่าโอเคเวลาเราจะทำอะไรบางอย่างเราจะเอาตัวเราตัดสินทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้แล้วมันอาจจะต้องดูรอบข้างมากขึ้นหรืออะไรงี้มากขึ้นด้วยว่าแบบจุดนี้มันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่เราจะ move อะไรใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตแล้วครั้งนั้นหนูเฮิร์ตแค่ไหนก็เรียกได้ว่าไปกับที่นักข่าวเขาลงให้7 วันแล้วก็สวดศพตัวเอง7 วันเหมือนกันอยู่บ้านสวดศพ7 วันอยู่บ้านแล้วก็ไม่ออกจากบ้านประมาณเดือนหนึ่งไม่ออกจากบ้านเดือนหนึ่งใช่เพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบตอนนั้นมันมีหลายความรู้สึกบางวันตื่นมาก็รู้สึกผิดบางวันตื่นมาก็รู้สึกว่าทำไมไม่มีใครเข้าใจฉันบางวันตื่นมาก็อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่พร้อมออกไปเจอใครดีกว่าก็คืออยู่แต่กับบ้านแต่ว่าต้องบอกเลยว่าจิ๊บมีทุกวันนี้ได้อะจิ๊บต้องขอขอบคุณแบบเพื่อนๆทุกคนในชีวิตจิ๊บบอกเลยว่าจิ๊บเป็นคนที่จิ๊บไม่ได้แข็งแรงหรอกตัวจิ๊บไม่ได้แข็งแรงแต่จิ๊บมีเพื่อนที่แบบเพื่อนเยอะมากๆที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดทางอะในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยอย่างตอนนั้นก็มีเพื่อนแบบมาคอยให้กำลังใจมีเพชรพลอยปุ้มที่อยู่ด้วยกันจนแบบเราผ่านออกมาได้เป็นกำแพงให้เราที่แบบข้างนอกมันจะสู้รบกับเราขนาดไหนเขาก็ยังเป็นเหมือนกำแพงที่ล้อมเราเอาไว้ให้เราแบบอยู่ในเซฟโซนที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยจิ๊บรู้สึกว่าหลายๆเรื่องในชีวิตจิ๊บอะจิ๊บผ่านมันมาได้อะเป็นเพราะว่ากำแพงตรงนี้ของจิ๊บอะมันช่างใหญ่แล้วก็ช่างหลายคนแล้วก็ช่างซัพพอร์ตจิ๊บดีเหลือเกินอะไรเงี้ยมันแข็งแรงพอที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเซฟโซนเซฟโซนจริงๆขออนุญาตแอบถามความรักครั้งใหม่เลยได้ไหมถ้างานแล้วเป็นหนึ่งในกำแพงเซฟโซนของเราตอนนี้ด้วยหรือเปล่าเขาเป็นคนน่ารักมากๆจริงๆไม่รู้ว่าจะพูดถึงความรักครั้งใหม่ยังไงไม่เคยพูดอะไรอย่างนี้เลยเอาเป็นว่าก็จิ๊บก็ผ่านอะไรมาเยอะเนาะในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วสิ่งนึงที่แบบหลายๆคนรู้จักจิ๊บเพื่อตามหาคือจิ๊บก็ตามหาความรักที่มันโอเคสักทีอะไรเงี้ยค่ะจิ๊บก็อยู่ในช่วงที่แบบเราเจอคนที่แบบเขาทำให้เราแบบเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเราคนเก่าอะไรเงี้ยก็ดูต่อไปว่าอนาคตจะเป็นยังไงสองคนคล้ายกันไหมก็มีบางอย่างที่ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมีบางอย่างที่ชอบเหมือนกันเขาแบบเป็นพวกบ้าพลังในขณะที่จิ๊บก็ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยเวลาไปชอบเที่ยวทะเลเหมือนกันแล้วก็เวลาคุยกันเราชอบคุยกันเพราะว่ามันแบบสนุกดีเวลาคุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะตัวเขาเองก็ชอบคุยอะไรเงี้ยแค่นี้มันก็โอเคแล้วแต่จิ๊บมีความสุขแล้วครั้งนี้เพื่อนสกรีนมาให้จิ๊บแกไม่ต้องเลือกเองเพชรก็เลยไปจัดมาให้คือเขาเป็นเพื่อนสนิทกันตอนนี้แผนมันก็สำเร็จไปแล้วต้องบอกว่าเพชรเก่งมากค่ะแล้วนอกจากเรื่องหัวใจที่ดีแล้วอยากถามว่าเรื่องหน้าเรื่องจากย้ายหัวใจมาที่หน้าเขาเปลี่ยนอวัยวะอีกนึงย้ายขึ้นมาค่ะมีคนมาถามพี่หลายคนบอกว่าถามว่าจิ๊บทำจมูกหรือเปล่ารู้ไหมแต่พี่บอกไม่รู้แต่อยากรู้ให้ไปถามน้องวันนี้เลยอยากถามถามแทนเลยถามแทนเลยคนถามเยอะมากนะคือทั้งหน้าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยยกเว้นอัลเทร่าโบท็อกซ์ฟิลเลอร์มีแค่นี้อะทั่วไปอันนี้ไม่ถือว่าไม่ใช่ศัลยกรรมไม่ใช่ศัลยกรรมก็เป็นทรีทเมนต์ก็เบาใช่เพราะว่าจิ๊บเป็นคนกลัวเจ็บมากเหรอกลัวมากพี่แค่จะถอดเล็บยังร้องไห้ลั่นโรงพยาบาลอ่ะสุดท้ายหมอเขาก็พิจารณาว่าจิตใจคนไข้ไม่พร้อมขนาดนั้นเลยเหรอจิตใจคนไข้ไม่มีต่อรองกับหมอเหรอตอนไม่พร้อมถอดตัดเล็บให้เฮ้ยปกติจะถอดมันก็ต้องถอดนะอ่าใช่มันก็ไม่สามารถเก็บได้นะคนทั่วไปน่าจะเป็นเลเวลนั้นที่แบบถ้าถอดก็คือฮึบได้เพื่อแบบถอดอะไรมันจำเป็นต้องถอดคือถ้าจำเป็นต้องถอดก็ต้องทำอย่างเงี้ยในขณะที่เราอ่ะจิตใจอ่อนแอเป็นคุณแบบว่าต่อยมวยเล่นเทนนิสอะไรขนาดนั้นจะกลัวเจ็บเป็นคนขี้สำออยพี่คือเป็นคนขี้สำออยคือเราเป็นคนลุยใช่ป่ะแต่ถึงจุดนึงอ่ะจะเป็นคนขี้กลัวแบบกลัวเจ็บอ่ะคือแบบเจ็บแบบจากการออกกำลังกายโดนชกอะไรเงี้ยมันก็จะช้ำๆบางๆใช่ไหมแต่เจ็บแบบเข็มแทงอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ
ควิดอ่ะโควิดอ่ะทำให้เรามีความกล้าขึ้นเยอะเลยกับการแบบยังจมูกเองได้แล้วก็มีความกล้าในการยังจมูกเพื่อนได้ด้วยเฮ้ยเราว่าเออคิดใหม่อาจจะเริ่มทำได้แล้วเหมือนกันเออไม่แน่แสดงว่ามีสิ่งที่อยากจะทำเหรอศัลยกรรมที่อยากทำไหมคือถ้าถามว่าอยากทำอะไรอ่ะตอบได้เสมอต้นเสมอปลายเลยคือถ้าทำจะทำนมอย่างแรกเลยใช่แต่ว่าก็ตอนนี้ก็ต่อรองกับตัวเองเอาไว้เรามีลูกแล้วค่อยทำดีกว่าอย่างนี้แล้ววันนี้มาเจอมาดามนุ้ยคือสิ่งแรกที่ถามมาดามนุ้ยมาดามนุ้ยหนูขอถามหน่อย เป็นความรู้อย่างนี้ถ้าเกิดผู้หญิงอยากทำนมทำนมแล้วมีลูกหรือมีลูกเสร็จแล้วค่อยทำนมอันไหนดีกว่ากันอย่างนี้ตกลงนะอันไหนดีกว่านุ้ยว่ามันมีข้อดีข้อเสียที่มันคนละมิติกันคือเอาจริงแต่ถ้าเทรนตอนนี้นะคะคนฮิตนมเล็กเออเพราะว่าตอนนี้เทรนด์มันมาเนี่ยอย่างเงี้ยของจิ๊บเนี่ยพี่รู้สึกว่านี่แหละคนช่วงปีนี้2022แต่สุดท้ายแล้วพอวันนึงที่เราจะมีลูกเราจะเผชิญว่าต่อให้เรานมเล็กเราก็จะนมเหี่ยวพอเรานมเหี่ยวเราก็ต้องรีบนุ้ยก็เลยว่ามันจะคนละแบบกันนะคะคือถ้าทำแล้วมีลูกก็ไม่ต้องทำอีกรอบใช่ไหมหลังมีลูกแล้วไม่ต้องแถมธรรมชาติขึ้นอันนี้บอกเพราะว่ามันหย่อนลงมานิดนึงเนินจะไม่เป็นขอบอ้าวอันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่ทำก่อนใช่แต่ว่าพี่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าจิ๊บถามพี่ตอนนี้ไปมีลูกเลยค่ะไปมีลูกก่อนจะแต่งหรือยังก่อนเดียวอ้าวนี่หนูคิดเลยอีกแล้วเนาะเราเดี๋ยวก็เป็นข่าวอีกแล้วเดี๋ยวก็เป็นข่าวอีกแล้วเออใช่สร้างประเด็นเก่งอ๋อน่าจะเป็นเพราะอย่างนี้แหละก็เลยชอบเจอดราม่าในเรื่องของการอัพไซส์ลดขนาดอะไรแล้วแต่คืออันนี้คือไม่รู้เลยแหละซึ่งเราก็สนใจเพราะว่ามันก็เป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับศัลยกรรมเกี่ยวกับหน้าอกผู้หญิงมันก็แปลกสำหรับช่วงนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกคนนึงค่ะก็คือคุณเป็กกี้ศรีธัญญานะคะมาเจอกับเธอเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่เป็กจะอายุเลข4แล้วค่ะปีนี้42แล้วค่ะวิ่งงานทุกวันเลยค่ะทัวร์ต่างจังหวัดไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะคุณขาเผลอแป๊บเดียวลบหน้ามาทีคืออะไรไหมคะหน้าเราเนี่ยพังยับเยินเลยค่ะคือผิวหยาบกร้านโดยเฉพาะตรงนี้ค่ะดำคล้ำเป็นเบ้าเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอตีนกาหางตานะคะมากันเต็มไปหมดเลยค่ะเป็กก็เห็นสินค้ามาขายในทีวีเนี่ยขายเยอะมากเพราะตัวเป็กเองก็เป็นพิธีกรด้วยแต่ว่าตัวนี้ตัวที่เป็กกำลังจะพูดถึงเนี่ยเขาอยู่ในทีวีมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วสินค้าของเขายังขายดีตลอดเลยค่ะคนในวงการบันเทิงใช้กันเยอะมากแล้วเป็นดาราเบอร์ใหญ่หมดทุกคนเลยค่ะเป็กไปเจอคนนี้ค่ะคุณพี่ปานธนพรค่ะคนนี้สังเกตไหมคะคุณผู้ชมเขาไม่เคยออกมาพูดให้สินค้าตัวไหนเลยคือเป็กมั่นใจในตัวพี่ปานด้วยนะคะไตรลาจิน่าคุณของเขาเข้มข้นค่ะไม่เหนียวแล้วก็ซึมง่ายที่สำคัญเนี่ยไม่แพ้เลยช่วงแรกที่ใช้นะคะที่เขาท้าเขาบอกว่าใช้แล้วหน้าจะนุ่มชุ่มชื้นแล้วยิ่งใช้ไปสักระยะหนึ่งมันเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าผิวที่หยาบๆนี่นะคะมันลื่นขึ้นมันเนียนขึ้นมันไม่สากริ้วรอยใต้ตานี่นะคะมันก็ดูดีขึ้นค่ะร่องแก้มมันก็ตื้นขึ้นตีนกานะคะหน้าผากเนี่ยมันแลดูจางลงค่ะคุณนุ้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังไม่เคยเปิดใจลองไตรลาจิน่านะเป๊กมาการันตีแล้วก็ย้ำชัดให้อีกหนึ่งเสียงเลยค่ะว่าของเขาแน่นอนจริงๆแล้ววันนี้คุณผู้ชมโปรที่เอามาให้นะเป็กกล้าพูดเลยกล้ายืนยันตรงนี้เลยค่ะว่าคุ้มจัดเต็มแต่ที่สำคัญคุณผู้ชมต้องมือไวนะคะเพราะว่าของที่เอามาแถมให้มีเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นคุณขาโทรค่ะที่1577หรือว่า LINE @trilagina ค่ะ200สายวันนี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ค่ะนี่ค่ะ1กระปุกใหญ่นะคะแถม1กระปุกใหญ่และแถมขนาดพกพาอีก2เท่านั้นยังไม่พอค่ะเป๊กยังให้น้ำหอมโลชั่นเรียกว่าขวดใหญ่มากๆค่ะคุณนุ้ยขาเท่านั้นยังไม่พอค่ะเป๊กยังให้นี่ค่ะถุงเสือนำโชคนะคะเรียกว่าใช้แล้วลัคกี้มากๆเยอะมากจริงค่ะ6ชิ้นค่ะปกติ 9,090 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาตอนนี้เป๊กให้คุณเลยค่ะ 2,900 บาททั้งหมดเนี่ยใช้ได้นาน3เดือนตกแล้วเช้าเย็นนะคะวันละ35บาทเท่านั้นเอง200สายนะคะพี่เป๊กกี้ค่ะตอนนี้หมดแล้วนะคะขอสายเพิ่มได้ไหมคือเป๊กรู้เลยค่ะว่า200สายเนี่ยยังไงก็ไม่พอให้เพิ่มอีก100สาย100สายมาเลย1577นะคะค่ะหรือว่าไลน์ไตรลาจิน่านะคะ6ชิ้นค่ะ 2,900 บาทคุณแล้วอะไรมะคนในวงการบันเทิงใช้กันเยอะมากแล้วเป็นดาราเบอร์ใหญ่หมดทุกคนเลยค่ะอาหมูพี่โน่พี่ปานพี่คิมแล้วพรีเซนเตอร์คนล่าสุดคุณพี่แซมยุรนันท์เพราะฉะนั้นคุณข่าววันนี้1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก2โลชั่นน้ำหอมขวดใหญ่เท่านั้นยังไม่พอเป๊กยังให้นี่ค่ะถุงเสือนำโชคค่ะคุณขาโอ้โหเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยนะคะ 2,900 บาทเงินยังไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวแค่กดโทรมาจองสิทธิ์ให้ทัน
คุ้มมากจริงๆค่ะกดที่1577หรือว่า LINE @rayladina คุณคะแล้ววันนี้มิ้วก็ต้องขอบคุณพี่เป๊กกี้มากๆเลยสำหรับโปรโมชั่นดีๆในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสนับสนุนโดยไอคอนสยามเคยคุยไหมเรื่องการมีครอบครัวกับแฟนเออวัยนี้มันก็ต้องถามกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คือก็ต้องดูกันไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังไม่ได้แบบถึงขนาดต้องแบบรีบขนาดนั้นอะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นการผ่านความรักมาหลายๆครั้งครั้งนี้อาจจะทำให้จิบได้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้ที่เป็นอยู่มันก็ค่อยๆเป็นมันดีอยู่แล้วป่ะคือผ่านมาเยอะแล้วก็ทำให้เราได้เจออะไรเยอะแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าอะไรที่เราชอบอะไรที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบค่อยๆโตมาทีละสเต็ปขึ้นบันไดมาอะไรเงี้ยอาจจะโตช้ากว่าคนอื่นเขาแต่วันนี้พอมันตกตะกอนหลายๆอย่างแล้วอ่ะมันก็ทำให้เราคิดมากขึ้นมองมากขึ้นอะไรเงี้ยความรักเราจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใช่น้องจิ๊บผ่านประสบการณ์ความรักมาพอสมควรแล้วมีคนบอกว่าเป็นถึงกูรูความรักมีคน DM มาเมสเซจถามหาว่าเอ้ยแนะนำเกี่ยวความรักยังไงใช่ๆก็มีช่วงนึงที่เราแบบศิลานีแล้วหนึ่งคือเขาคงเห็นแหละใน Facebook หรือ Instagram หรือใน Instagram ก็มีอะไรเงี้ยคือพวกเห็นแล้วว่าเราแบบเวลาช่วงเวลาที่เราเฮิร์ทหรืออะไรเงี้ยช่วงเวลาที่เราก้าวข้ามผ่านมันแบบเราก็เคยเจ็บมาเราก็รู้ว่าคนเจ็บต้องการอะไรอะไรเงี้ยเราอาจจะเป็นยาตัวนั้นให้เขาได้แต่บางคนเราก็อาจจะเป็นไม่ได้อะไรเงี้ยในแบบที่มันแบบแล้วแต่อะไรเงี้ยบางทีก็ช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็คือเธอสู้ๆนะประมาณนั้นเออใช่ผ่านมันได้แต่ก็มีคนมาปรึกษาเหมือนกันคงเป็นเพราะว่าเขาคงเห็นเราผ่านอะไรมาเยอะจริงๆต้องแยกเป็นประเด็นนะคนมองว่าเราเป็นศิลานีคือเราเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยดันให้เขาขึ้นในขณะที่ตัวเราเองก็มีเพื่อนแล้วก็มีสังคมของเราที่คอยดันเราขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยจิ๊บรู้สึกว่าทุกวันนี้คนเราอ่ะมันไม่ได้โดดเดี่ยวลองมองซ้ายมองขวามีเพื่อนข้างห้องมีรีเซพชันมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยค่ะอยู่ล้อมตัวเราเลยอะไรเงี้ยคนพวกนี้ก็คือเพื่อนร่วมโลกของเราแล้วลองคิดสภาพถ้ามีใครสักคนเดินร้องไห้มาต่อให้เราไม่รู้จักเขาเราก็จะมองเขาว่าเกิดอะไรขึ้นจิ๊บเชื่อว่าทุกคนบนโลกนี้มีความรู้สึกแบบนี้ที่ถ้าเกิดมีใครที่มาขอความช่วยเหลือจากเขาหรืออะไรเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาเท่าที่แรงเราจะไหวแหละอะไรเงี้ยอาจจะมองโพสิทีฟหน่อยแต่ว่านั่นคือสิ่งที่จิ๊บเจออะไรเงี้ยค่ะจิ๊บประสบการณ์ทำงานในวงการมาจนถึงทุกวันนี้มีธุรกิจส่วนตัวหรือมีงานหน้าไหนในวงการบันเทิงที่อยากจะลองทำอีกไหมคะคือจิ๊บอะตอนนี้ก็ได้ทำธุรกิจส่วนตัวอันนึงขึ้นมาเป็นธุรกิจที่แบบอยากลองทำก็คือลิปสติกจิ๊บทำแบรนด์ชื่อว่า Simply Q ค่ะคือจิ๊บอะทำงานวงการบันเทิงมาเยอะเนาะแล้วจิ๊บก็อยู่กับพวกลิปสติกอะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่นุ้ยรู้เปล่าว่าจิ๊บไปนั่งเสิร์ชหาข้อมูลดูอะลิปสติกทุกแบรนด์เลยอะมันคือเคมีคอลแบบจัดๆเลยอะซึ่งแบบนี่ดูดีมากคือเคมีคอลหนักมากก็เลยอยากทำลิปสติกอันนึงที่เราใช้เองแล้วเรารู้สึกสบายปากว่าเออเรากำลังไม่ได้กินสารเคมีเข้าไปนะเพราะว่ามันมีงานวิจัยนึงอะจิ๊บอ่านแล้วตกใจมากว่าปีนึงอะผู้หญิงเราอ่ะกินลิปสติกไปอ่ะไม่ต่ำกว่า1กิโลอ่ะวิจัยแล้วคุณพระคือถ้าเราแต่งหน้าทุกวันน่ะคือเราแต่งหน้าทุกวันแล้วกินเข้าไปแล้วและอีพวกเนี้ยมันคือเคมีคอลทั้งนั้นเลยจึงก็เลยทำแบรนด์นี้ขึ้นมาชื่อว่าแบรนด์ Simply Q ค่ะซึ่งแบรนด์เนี้ยคือจริงๆจิ๊บใช้สารสกัดจากธรรมชาติ 100% น่ะในเกือบทุกอย่างเลย wow. แต่ว่ามันก็จะต้องมีให้มันติดทนด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ 2% ที่มันเป็นเคมีคอลอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่เป็นคนรักทะเลมากๆชอบทะเลมากๆลิปสติกอันนี้เนี่ยสามารถทาแล้วก็ลงน้ำทะเลแล้วก็ไม่ทำลายสัตว์ทะเลด้วยโอ้ oh, รวมถึงติดทนเลเวลที่แบบโอเคลงไปในน้ำแล้วก็ไม่ได้หลุดขนาดนั้นเลยเนี่ยถึงพี่ต้องโดนแล้วพี่ต้องซื้อเพราะว่าต้องฉีดปากมาก็คือพอคนฉีดปากอ่ะมันจะทาลิปเยอะมันจะอยากให้ปากแบบคนเดินผ่านมาแล้วก็เห็นปากฉันแล้วทาลิปเยอะมากใช่แล้ววันเดี๋ยวนี้เทรนด์แต่เราไม่เคยเลือกเลยนะพี่แมทเราไม่เคยมาดูแบบข้างกล่องมันผสมอะไรคือเราแค่ซื้อเพราะว่าเราพอใจสีนี้เออแต่พี่ยังไม่แบบเออก็เป็นเรื่องนึงที่ลืมคิด
ใช่ๆเคมีคอลเยอะมากจริงๆเอออันนี้ก็ต้องกลับมาคิดนี่ตายละเดี๋ยวดิฉันจะต้องแล้วลิปที่มันเป็นออร์แกนิกแบบออร์แกนิกเลยมันชอบติดไม่ทนมันชอบหลุดง่ายจิ๊บก็เลยแบบเอาอันเนี้ยออกมาที่อย่างน้อยรู้ว่าปลอดภัยเออแล้วสบายใจที่จะใช้ใช่อย่างนี้แสดงว่าคนท้องใช้ได้ก็ใช้ได้ค่ะไม่ได้เป็นอะไรที่อันตรายขนาดแบบทั่วไปเยี่ยมเลยครับขอให้ธุรกิจซิมปิกคิวดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ว่าอยากอับนมเมื่อไหร่ต้องโทรอยู่แล้วแน่นอนมาเชียร์สวัสดีค่ะตนูเป็นการถ่ายรายการที่เหมือนไม่ถ่ายเป็นการถ่ายรายการที่รู้สึกว่าแบบเออเหมือนมานั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็แบบเออนั่งเมามอยกันว่าเออชีวิตเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกดีได้รู้จักตัวเขามากขึ้นแน่นอนได้รู้จักกับการใช้ชีวิตได้รู้จักกับแนวคิดของเขาว่าตัวตนเขาเป็นยังไงบ้างผมว่าเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายหมายถึงว่าคือเห็นยังไงก็เป็นประมาณนั้นแหละไม่ได้มีฟอร์มไม่มีการแอคไม่มีการแบบว่าเปลี่ยนบุคลิกเวลาอยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยคือเป็นคนแบบชิลตลอดเวลาแต่ว่ามีความมุ่งมั่นในหลายๆสิ่งที่เขาตั้งใจทำเช่นงานกับเล่นออกกำลังกายกีฬาทุกคนเกิดมาเราก็จะเจอเรื่องแล้วก็รับมือกับเรื่องราวต่างๆมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นอ่ะก็เป็นกำลังใจจิ๊บเป็นคนหนึ่งที่จิ๊บก็เจอมาหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะจิ๊บก็เป็นคนหนึ่งที่แบบจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนตลอดเส้นทางว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเรื่องหนักของคุณที่คุณกำลังเจอถ้าเกิดคุณหันมองไม่เจอใครคุณลองมองมาที่เราก็ได้ที่จิ๊บก็ได้จิ๊บพร้อมที่จะเข้าใจคุณและจิ๊บรู้ว่าแบบมันหนักจริงๆเราเชื่อว่าคุณก้าวข้ามผ่านไปได้อาจจะช้าอาจจะเร็วแต่มันจะผ่านได้ทุกปัญหาจริงๆสวัสดีครับอันเดเล่นสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไฮเดมี่อันตี้คืออันตี้คือแฟนคลับหนูนะอันตี้คือแฟนคลับหนูนะคะชอบเด็กไหมชอบนี่คือสกิลคุณพ่อสกิลมาถึงรูปผมลูกได้ด้วยใครจะคิดว่าแมทธิวดีนจ้าน่ารักสุดดูดิกลายเป็นคนซอฟไปเลยอ่ะเป็นคนเบามากตอนนี้เป็นคนเบาอ่ะโอ้โหแบบว่าไม่เหลือแล้วไม่ใช่เราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันต้องกลับมาใหม่เออแล้วเมื่อกี้เห็นป่ะพี่เรียนมากเลยนะพี่มัดผมออกรายการทีวีเลยนะพี่ไปโชว์สกิลช่างผมมือหนึ่งเลยนะมันจะเป็นเองจะเป็นเอง